โนโลยีนะครับโย่สวัสดีครับก่อนที่จะเปิดกล้องนี่กันเราก็คุยกันหลายเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะของมนุษย์ใช่ศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์ตอนนี้เราเข้าสู่หมวดที่จะสุภาพเรียบร้อยครับเพื่อว่าเราจะไม่มี18บวก19บวก20บวกครับเพราะเราจะบวกกันเองโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะลืมมุมกล้องทุกทีเลยวันหลังต่อไปผมจะพยายามไม่มาเลื่อนมุมกล้องในมุมนี้ละให้ไปเลื่อนก่อนหน้าคลิปนี้ผมจะไปลงที่คลิปไร้สาระนะครับอันนี้แฟนคลับประจำก็มาเหมือนเดิมเลยครับเด็กม.กรุงเทพตัวเด็กม.กรุงเทพนี่เขาก็มีช่อง YouTube เขาต่างหากนะครับเขาชอบทำหนังสั้นคลิปสั้นซึ่งตอนนี้โดยตัวผมเองก็เคยไปดูแล้วหนุกดีเพราะว่ามันเป็นไอ้เรื่องเล่นๆกันอยู่ระหว่างเด็กๆแล้วก็ช่วยเรียกว่าอะไรนะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโดยตัวเด็กตัวมอกรุงเทพเองเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าชมรมของศิษย์เก่าของเรียนสามัคคีชมรมอะไรนะศูนย์ข่าวชมรมอะไรนะศูนย์ข่าวครับศูนย์ข่าวมีเดียแล้วมีเดียแล็บของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายเจียงไฮได้ไหมเนี่ยเจียงไฮก็เจ้าอ่ะเจียงไฮแม่นก่อแม่นอ่ะพูดถึงเรื่องเจียงไฮเอางี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องไม่รู้ตลกคนอื่นไหมแต่สำหรับผมมาโคตรตลกผัวเมียคู่หนึ่งคุณผัวเนี่ยเขาเป็นคุณครูส่วนเมียนี่ก็เป็นลูกแม่ค้าธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาแหละแม่ค้ารวยเนี่ยแหละแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือไอ้เครื่องบินมันไม่มีบินไปลงตรงกรุงเทพก็เลยต้องนั่งรถทัวร์พาลูกไปคนนึงผัวก็ไปเมียก็ไป3คนพ่อแม่ลูกนั่งรถตอนเมื่อก่อนยังมีถาวรฟาร์มนั่งไปถึงนครสวรรค์ปุ๊บตื่นมาสลึมสลือใช่ไหมเพราะว่าที่นั่งเขาจะจอดรถแล้วเขาเรียกทุกคนลงไปกินข้าวต้มทุกคนก็กินข้าวต้มกันปุ๊บกินมีหมีพี่มาแล้วตาสว่างปุ๊บมึนงงแล้วตอนนี้รถคันไหนวะเพราะถ้าคุณหันไปเมื่อก่อนถาวรฟาร์มจะมีคือมันมีแต่รถถาวรฟาร์มอยู่ในนั้นเต็มไปหมดก็ด้วยความจำเป็นนะครับเขาก็เลยอ่ะอีกแป๊บเดียวละป้าๆเข้าห้องน้ำอะไรปุ๊บก็มาขึ้นรถกันก็เจอรถถาวรฟาร์มเพราะเมื่อก่อนเวลาเขาลงมาเนี่ยเขาเอากระเป๋าเขาลงมาด้วยแล้วก็กระเป๋าเนี่ยไอ้กระเป๋าถือลงมาส่วนไอ้กระเป๋าเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถก็จบก็เหมือนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าขึ้นรถก็เช็คเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้รถเชียงรายใช่ไหมไอ้กระเป๋ารถเจ้าหน้าที่รถครับผมครับผมก็จบอีตัวโฮสต์บัสโฮสเตสก็ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บก็จบมันไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วเขาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นเช้ามาที่กรุงเทพผลปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยถ้ารถกรุงเทพเล็กมากแล้วถ้ารถกรุงเทพเนี่ยคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละเสร็จมองไปทางไหนไอ้คนกรุงเทพเนี่ยอู้กับเมืองกันด้วยเหรอแล้วเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กและไอ้คนนั่งข้างๆข้างหน้าทำไมอู้แต่กับเมืองกันวะพอตอนลงไปมีแต่คนพูดไทยพอขึ้นเหนือพูดเมืองหรือว่าเขาคิดถึงบ้านกันพอถึงกรุงเทพแล้วก็พูดเมืองกันไม่ใช่หรอกครับไปมาเจ้าหล่อนอะมาตื่นที่เชียงรายนั่งรถกลับมาอีกทีผมนี่โคตรขำเลยอะไอ้ขำที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมไอ้คนที่มาเล่าก็คือคนที่มันเล่าก็คือพ่อตาของไอเนี่ยโมโหลูกเขยมากกันแบบมันหยังมันง่าวแต่ก็คือพ่อตาเขาไม่ค่อยพอใจลูกเขยที่เป็นราชการไงครับแล้วก็ตัวเขาเองเป็นพ่อค้าแล้วก็ค่อนข้างมีสตังค์และลูกสาวนี่ก็มาชอบไอ้ครูหนุ่มนี่เข้าครูหนุ่มนี่นิสัยดีหน้าตาดีอะไรดีหมดนะครับยกเว้นก็คือจะพูดไงดีอ่ะเพราะว่าครูหนุ่มก็เอาเมียว่างั้นเถอะเมียว่าใช่ก็ใช่ก็ขึ้นกันไป3คนขึ้นมาปุ๊บกลับมาถึงเชียงรายไปไม่ถึงกรุงเทพก็เย็นนั้นก็เลยได้ลงไปกรุงเทพอีกรอบกระเป๋
ป๋านี่ไม่ต้องแล้วเพราะว่ากระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพแล้วเที่ยวนี้ก็ลงไปแต่ตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำใหม่แล้วตอนนี้รถเมย์เนี่ยเขาก็เน้นเลยว่าคุณกำลังขึ้นเลขหมายนี้ที่ข้างรถนะครับก็ด้วยประสบการณ์เนี่ยที่เขาไม่เคยไปต่างจังหวัดแล้วเขาไม่รู้ว่ารถเมย์มันจะมีทีกันเป็นแบบเอาเยอะใครเคยเจอไอสถานีรถของไอถาวรฟาร์มสมัยนู้นเลยมันไม่ได้นะคนรุ่นใหม่ไม่น่าจะเจอเพราะว่าไอที่ผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่อง30 ปีก่อนแล้วรถมันไม่ที่มี20 คันนะมันเป็นร้อยเป็นชุมนุมกันอยู่ที่ตรงนั้นนะถาวรฟาร์มคิดแล้วก็ขำมากก็อีกเรื่องนึงผมไม่รู้เคยเล่าไปหรือยังอันนี้เป็นเรื่องสำหรับผมมันเรื่องตลกนะแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์2คนเนี่ยมันไม่ตลกก็คืออย่างนี้ก็ลูกค้าคนหนึ่งก็เข้ามาตัดผมเป็นลูกค้าหน้าใหม่เลยไม่เคยไม่มีใครรู้จักก็กำลังตัดผมไปไอ้ลูกสาวข้างบ้านลูกสาวยังไงร้านค้าแถวร้านตัดผมนั่นครับหน้าไนบาซ่าอะไรนั่นแกก็เดินมาไอช่างเนี่ยมันก็จำได้เพราะว่าช่างเนี่ยมันคือตัวผมมาตอนหน้าผมไปอยู่ใหม่ผมก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ช่างเก่าพวกรุ่นพี่รุ่นอาจารย์อะไรผมเนี่ยมันรู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นสาวอยู่ที่นั่นน่ะเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยิ้มให้ช่างก็ยิ้มให้ทุกคนก็เลยแซวช่างเพราะว่าช่างคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยบอกอันแล่คือช่างในร้านเขาแซวกันเล่นเวลาคนเมืองเขาแซวกันก็อันแล่อย่างนี้เสร็จเหมือนก็ไม่มีอะไรเขาก็คุยถึงผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงอะไรไงเรียนหนังสือยังไงอะไรยังไงเคยชอบพอกันไงเคยจีบกันยังไงอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยช่างเขาไม่เอาเพราะด้วยสาเหตุเดียวคือผู้หญิงไม่สวยช่างเขาเตะตรงนี้ว่าผู้หญิงไม่สวยพออย่างใดก็ตึ้งบางงามไอ้ส่วนผมก็ว่าเอ้หุ่นเขาก็ดีนะมันตึ้งบางงามมันไม่น่าจะมีชิ้นเรื่องงามนะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็มีตังค์อันนั้นปัจจัยอะเราหาเองได้ยะหาได้ฮิมาหาอะไรแบบทำมาหากินเองได้ประมาณนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันน่าจะมีอย่างอื่นนะจะใดเดียนอกจากบางงามแล้วเนี่ยมันยังง่าวอีกนะโอ้ไอชานก็อู้เป็ดแต้ไปได้ใช่ไหมแล้วก็ว่าเพราะว่าช่างคนนั้นชื่อชานเป็นอาจารย์ผมเองก็แหละชานว่าไปเรื่อยนะแต่หนาบาแบ้งคิงกึดพอกะนั่งรถเนี่ยลูกเจียงหายไปกรุงเทพแวะกินข้าวนครสวรรค์เนี่ยปิ๊กกลับมาขึ้นรถตื่นมาแหมกำมาถึงเจียงหายแหมเมาะคิดว่าง่าวบ่ง่าวแต่ง่าวแต่ช่างคนอื่นก็เลยหูผึ่งแต่กะง่าวน่ะง่าวแต่ง่าววะมันก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็คือเรื่องที่ผมเล่าไว้ก่อนหน้านะครับที่ขึ้นรถผิดแต่ก็นั่นแหละพอพอดีหันไปแหมกรรมปุ๊บฮะน่ะว่าแต่ว่าปุ๊บนี่ก็โผล่มาแหมว่ามันล่อหน้าล่อตาเนี่ยแต่อายตึงบ่มีเมียนี่ให้อายจดไปแล้วโอ้มันพออย่างไรจังมันตะปล่อยมันไปเหรอนี่ประมาณคุยโวนะครับคุยข่มคุยอะไรเงี้ยนะเสร็จก็ยังตัดผมลูกค้าคนนั้นอยู่แล้วก็มาถึงข่าวโกนหน้าคือตัดเสร็จช่างเขาก็ต้องโกนหน้าพอโกนหน้าอยู่กำลังหันมามุมปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็เดินผ่านร้านอีกรอบก็ยิ้มให้ช่างก็ว่าอันนี้ก็ยิ้มแต่ยิ้มว่ามันจะได้ปลําปลาเหลือนี่นะปอกหมอกสักกรรมลูกก็กวักมือเรียกก็ย่องมาจะได้มีอะไรคนงามนี่ตอนนี้เวลาฮ้องต่อหน้าเปิ้นว่าคนงามตอนแรกว่าเปิ้นบ่งามเสร็จงั้นว่าอ๋อบัดใจได้จะได้ครับไอ้
จ้าไอ้ชานเจ้าเมื่อใดผัวน้องจะเซ็ตเฮ้อคนไหนฮั่นมันก็พอไว้นึกออกไหมพอไปคนไหนฮั่นปุ๊บทุกคนก็เล็งมามันจะเป็นคนไหนก็มันตัดอยู่โต๊ะเดียวโต๊ะเก้าอี้ในร้านตัดผมมี6โต๊ะมันตัดอยู่คนเดียวแล้วช่างอีก5คนกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นผมนี่คนแรกเลยอ่ะที่ลุกขึ้นแล้วผมก็เดินเข้าไปหลังบ้านหลังร้านเลยคนอื่นก็ทยอยตามมาปล่อยให้อาจารย์นะครับอาจารย์ผมอ่ะยืนเจอมรสุมอยู่ตรงนั้นไปไหนก็ไปไม่ได้ลองนึกภาพดิครับ นินทาเมียเขาให้ผัวเขาฟังและยังเล่าเรื่องเง่าๆของเขาที่ลงรถไปในกรุงเทพแล้วก็ขึ้นรถกลับมาที่เชียงรายอ่ะผมถามว่าในกรณีที่คุณเนี่ยถามอ่ะว่าคุณเนี่ยนะถ้าคุณเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วคุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณจะรู้สึกไงคุณก็จะต้องดักเอาไว้มันก่อนอ๋อหมายถึงคุณจะเงียบไว้ไม่ให้มันรู้ว่ากูเนี่ยแหละคือคนนั้นเสร็จเขาก็พยายามเงียบแล้วเมียเขาก็แบบคงจะรีบไปธุระไหนมาเขาก็เลยเวียนมาดูผัวเขาว่าเสร็จยังเสร็จยังเนี่ยอีกอย่างเขาจะอวดด้วยว่าผัวเขาล่อเพราะว่าครูคนนั้นเขาก็หล่อจริงๆโอ้แต่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นอ่ะผมลองนึกภาพอ่ะผมยืดที่เป็นคนนอกผมยังอายแล้วผมร้อนมากผมก็เลยเดินวิ่งไปหลังบ้านคนแรกช่าง 4-5 คนไอ้4คนก็ตามผมมาแล้วก็คนอายุเยอะกว่าผมทั้งนั้นอ่ะเพราะตอนนั้นผมเพิ่งอายุ19แล้วเป็นช่างแต่ผมอ่ะลองนึกภาพอ่ะผมมาอยู่เจียงไฮปี28ตอนนั้นอายุ17เกือบ78แล้วพอ19ผมก็ได้เริ่มอาชีพตัดผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยโคตรขำอ่ะเสร็จผมก็ไปถามไอ้ช่างไหนเออจะได้ดีไอ้จันไอ้จันไปพอกะเออขิงเขาก็ไปพอกะไอ้จันเคลียไปเคลียกะเคลียจะได้ก็มันอู้มาแต้หรออู้แต้ได้ยังไงไอ้จันพูดได้ยังไงไอ้ก็บอกฮู้จากมันเนี่ยแหละโอ้ช่างคนอื่นไอ้ช่างปั่นช่างสะอาดช่างอะไรโอ้ช่างรุ่นเก่ามันเลยไอ้ที่ผมเล่ามาเนี่ยตายไป3แล้วนะครับช่างเก่าไหมไม่ตอนนั้นพวกมันจุ50กันแล้วอ่ะไอ้ชานี่ก็ตอนนั้นที่เล่าเนี่ยก็40ป่ายกันแล้วมั้งโอ้ก็แกลงคิดภาพแต่ค่า50แล้วอ่ะแล้วตอนจากที่ค่าอยู่แค่19ปี19 10เออคิดว่าไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งจะอยู่ก็น่าจะอยู่ไอ้จันไอ้ชานะป่านี้มอกนี้ก็ประมาณ60ป่ายอ่ะผมคิดแล้วผมขำมากอ่ะนะเหตุการณ์มานั้นผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดแฟนคลับแบบเป็นช่างอ่ะแฟนคลับจะทำไงโอ้โหแต่ผมที่หน้าร้อนเผาๆด้วยความอายเป็นเรื่องที่อับอายขายหน้ามากๆคือเรื่องตลกในร้านแต่ผมมันมีเยอะเลยไอ้เรื่องที่ว่านินทาลูกค้าแล้วแจ็คพอตแตกอย่างเงี้ยเพิ่งมีครั้งเดียวอ่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยทำให้ผมเนี่ยไม่กล้านินทาลูกค้าเลยนะครับถ้าในกรณีผมจะพูดถึงลูกค้าอีกคนหนึ่งให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งฟังผมจะเล่าเรื่องดีอย่างเดียวเลยถ้าเรื่องเสียนี่ผมก็จะบอกลูกค้าคนนั้นให้เวลาเขาถามเฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจริงไม่จริงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรื่องดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามียังไงแล้วเราก็จะเล่า1 2 3 4เล่าแต่เรื่องดีลูกค้าเรื่องเสียเราไม่เล่าเพราะกลัวมากเลยกลัวเจอกับตัวเองอ่ะกับเรื่องแบบเออแล้วร้านแต่ผมมันเป็นอีกเรื่องสมัยเมื่อก่อนนะครับเขาจะติดภาพบวก18ไว้อ่ะภาพที่ผู้หญิงโชว์อกสวยๆตอนนั้นเขาเรียกว่าแม่โขงปฏิทินแม่โขงนี่เป็นคนแย่งกันแบบทุกปีตอนหลังก็มาเป็นลีโอมาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรแปลว่าหนักๆเข้าอบว.มันเซ็นเซอร์แล้วสุดท้ายก็ไอ้รูปแม่โขงหรือรูปอะไรแสงโสมพวกเนี้ยมันก็ไม่อยู่ในปฏิทินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากเลยว่าจะดึงดาราคนไหนมาทำได้สมัยนั้นนันทนาเงากระจ่างนวรัตน์ซื่อสัตย์ดวงชีวันกมลเสมที่ผมเล่ามาเนี่ยคนพวกนี้น่ะน่าจะตายกันหมดแล้วมั้ง โอ้แบบฉายาอกภูเขาฟงภูเขาไฟแล้วนึกออกไหมโอ้ผมแบบถ้าคนหนึ่งเคยอายุสัก30กว่าหรือ40ก็จะเคยเห็นบรรยากาศในร้านตัดผมสมัยเก่ามันจะมีภาพพวกนี้อยู่
ผมเคยถามว่าทำไมถึงเอาภาพพวกนี้มาเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนมันนิ่งถ้าเป็นละอ่อนละอ่อนก็ไม่เคยเห็นนมละอ่อนมันก็จะนั่งนิ่งถ้าเป็นคนใหญ่คนใหญ่ก็จะนิ่งแล้วก็อยู่นิ่งๆกันนะก้มไปก็มีเงยหน้าก็มีอะไรก็มีปุ๊บเนี่ยรู้ทุกคนมันจะนิ่งแล้วเขาจะตัดผมง่ายกว่าเขาว่าจริงพี่จริงก็ไม่รู้แล้วเวลาคนเยอะๆมันนั่งรอแล้วมันเบื่อมันจะไปไหนไม่ได้นะลองนึกภาพเลยหกโต๊ะแล้วก็มีภาพพวกนี้อยู่หกโต๊ะแต่โต๊ะผมอะเจ๋งกว่าเพื่อนใหญ่สุดเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนั่งผมก็เลยเอาภาพของมรกตมณีฉายสมัยนั้นแบบโอ้โหแบบมรกตกำลังดังใช่ไหมผมก็เอามรกตมณีฉายอะมาใส่ตอนนั้นรู้สึกอัญมณีศรีฉาดเป็นช่างภาพก็เป็นผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงถ่ายผู้หญิงแล้วเขาปั้นกันเองอะสำหรับผมเนี่ยนั่นน่ะคือเป็นอะไรที่จุดประกายที่ผมอยากเป็นพวกถ่ายรูปแต่ผมกว่าจะกลับมาได้ถ่ายรูปจริงๆโอ้โหเพิ่ง 7-8 ปีไม่ได้เองที่ได้ถ่ายรูปที่ไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆตอนนั้นที่อยากถ่ายรูปและเป็นช่างถ่ายรูปเล่นๆตอนนั้นก็คือเพราะมรกตมณีฉายเนี่ยแหละครับก็คือผมอยากถ่ายรูปแนวนั้นแต่พอวันนึงได้มามีกล้องเองอะไรเองเนี่ยที่เหตุที่อยากถ่ายก็เกิดจากเรื่องฟุตบอลล้วนๆเลยครับผมก็กลายเป็นว่าพอไปถึงเวลาจริงผมก็ลืมเรื่องที่จะถ่ายนู้ดถ่ายโป๊ถ่ายอะไรมีคนไปชวนถ่ายผมก็ไม่ไปถ่ายผมแค่ไปสนามบอลไปถ่ายพวกเพื่อนๆถ่ายวีดีโอถ่ายเล่นๆแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เรียนรู้การถ่ายแล้วก็ได้อาจารย์ฮักกี้ผมนี่แหละทักกี้จริงๆเขาชื่ออาจารย์ทักใช่ไหมแต่ว่าผมมาเรียกเขาว่าทักกี้แล้วมันเท่ตอนนี้อาจารย์ทักกี้ผมนู่นแหละไปเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ที่อเมริกาละงานแกก็คือถ่ายรูปพรีวิดดิ้งถ่ายรูปอะไรบนเรือสำราญตอนนี้อเมริกาเปิดแล้วเรือสำราญก็เปิดแกมีรายได้แกเป็นคนสอนให้ผมเนี่ยรู้จักถ่ายรูปในแนวที่เป็นแบบมืออาชีพแล้วก็แกเองก็แนะนำเรื่องชัตเตอร์สต็อกให้ผมไอ้เว็บชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเป็นเว็บที่แบบโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าสมัยที่ผมนั่นน่ะคือสอบเข้ายากมากส่ง10ภาพต้องผ่านอย่างน้อย7ภาพอะครับถึงจะเข้าได้สมัยนี้ไม่ต้องแล้วสมัยนี้ใครมีรูปมีกล้องมีอะไรปุ๊บก็ได้เลยอะเพราะว่าเขาแย่งตลาดลูกค้ากันซึ่งโอ้ผมจะพูดไงดีไอ้อาจารย์เนี่ยคนเนี้ยเขาโคตรเจ๋งเลยแล้วผมก็มีอีกคนนึงที่สอนให้ผมเรื่องรู้พื้นฐานเบื้องต้นก็ผมเรียกเขาอาจารย์โอ๊กอาจารย์โอ๊กนี่จริงๆเนี่ยเป็นชื่อไอ้เจ้าโอ๊กเนี่ยเป็นลูกของลูกค้าผมตัดผมมาตั้งแต่โกนผมไฟอ่ะแล้วมันก็เรียนโรงเรียนสามัคคีแล้วมันก็จบไปเรียนจบไอ้วิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนั้นในเมืองไทยมันมีอยู่ที่เดียวมั้งเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วมันก็ไปเรียนต่อเกี่ยวกับสายคอมพิวเตอร์สายอะไรแอนิเมชันอะไรเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาคนนี้ก็เป็นคนที่สอนผมให้รู้เรื่องกล้องเรื่องอะไรอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนที่จุดประกายผมแล้วก็พอมาตอนหลังผมเริ่มถ่ายผมก็ได้รู้จักหมอคนหนึ่งหมอคุณหมอผมเรียกคุณหมอทุกวันนี้คุณหมอก็ยังมาตัดผมอยู่นะครับแต่หมอตอนนี้อายุไป70กว่าแล้วจะ80แล้วคุณหมอก็สอนผมถ่ายรูปอีกถามในเทคนิคที่เขามีกับเฮียแดงนี่ก็สอนผมถ่ายรูปอีกเฮียแดงก็ทำด้วยทำดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากทำก็คือไอ้เขาเรียกกันอะไรนะแต่งรูปหรือว่าไอ้ Photoshop อะไรเงี้ยซึ่งผมพูดง่ายๆผมขี้เกียจอะผมชอบถ่ายมาเป็นพันๆแล้วมานั่งแต่งเนี่ยผมไม่รู้จะเอาไงแต่ว่าผมก็มีข้อเสียอยู่นะผมไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันสวยไม่สวยยังไงผมก็จะถ่ายไปแบบทีเป็นแบบมุมเดียวอะระยะ3ระยะมุมเดียว3ระยะแล้วก็หลายท่าหน่อยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าก็ไปเลือกเอาว่ามุมไหนสวยพอผมเคยมีคนถามว่าทำไมต้องถ่ายอย่างนี้เราบอกเราไม่รู้ไงว่ารูปไหนสวยแล้วไม่รู้ว่ารูปไหนเนี่ยมันจะสามารถเอาเป็นวงโฆษณาได้ผมก็เลยใช้วิธีนะถ่ายแม่งทุกมุมเดี๋ยวคนอยากได้มันก็ไปเลือกมุมตัวเองอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามุมไหนจะสวยเพราะผมเคยบอกเขาว่าถ้าผมรู้ว่ามุมไหนสวยเนี่ยผมไปถ่ายวางขายผมไม่ต้องถ่ายถึงคือทุกวันนี้ผมมีประมาณ 140,000 รูปอยู่ในชัตเตอร์สต็อกนะครับ
บางคนบอกโอ้อย่างนี้พี่ไหววันเป็นร้อยเหรียญนะบอกเลยครับไม่ได้แล้วครับคนถ่ายเก่งเยอะผมถ้าเป็นสมัยเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแล้วผมถ่ายเป็นแสนรูปอย่างเงี้ยผมจะมีรายได้วันหนึ่งตกประมาณ1,000 เหรียญแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้แค่ได้วันละ10 เซนเนี่ยผมก็ว่าถือว่าโคตรหรูแล้วนะเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นกล้องมันเยอะขึ้นใครก็เป็นตากล้องได้ครับเพียงแต่ว่ารูปภาพที่จะเอาไปใช้มันใช้เป็นอะไรตอนหลังผมก็เลยไม่ได้เน้นถ่ายรูปส่งไว้เท่าไหร่ผมก็ลองมาฝึกถ่ายวิดีโอแล้วส่งไปเพราะตอนนี้ผมกำลังมาบ้าวิดีโออยู่วิดีโอผมส่งไปตอนนี้โอ้โหมีวิดีโอผมเข้าพอร์ตได้ประมาณสักน่าจะ100 กว่าวิดีโอแล้วแต่ที่ผมแบบดีใจที่สุดซึ้งที่สุดก็คือวิดีโอผมขายได้อันหนึ่งมันเป็นวิดีโอรังนกบนต้นไม้เป็นต้นไอ้มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วตอนนั้นกำลังออกเม็ดออกดอกออกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอีรังนกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันอยู่ที่อื่นมันอยู่กับพื้นแล้วมันก็เป็นรังนกที่มันโดนลมลงมามันยังสร้างไม่เสร็จแล้วมันโดนลมลงมาแล้วก็เป็นรังนกกระจาบแต่ผมเนี่ยดันเอามาทำให้เหมือนรังนกทั่วไปที่อยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายออกมาแล้วก็ดันมีมอไซค์วิ่งเข้ามาแบบอยู่ในเฟรมอยู่ในอะไรทำให้เหมือนว่าเนี่ยมันคือผมพยายามสื่อความรู้สึกว่าเนี่ยไอ้รังนกเนี่ยแม่งมาสร้างอยู่ในชุมชนที่คนอยู่แล้วคนพอเขาเห็นเขาก็ซื้ออันนั้นไปเสียดายมันซื้อเป็น HD ถ้ามันซื้อเป็น HD นะตอนนั้นผมถ่าย 4Kถ้ามันซื้อเป็น 4K ผมจะได้ประมาณ100 เหรียญแต่นี้มันซื้อเป็น SD ผมได้มา30 กว่า เหรียญน่ะตอนผมได้มาผมเอามาอวดเมียใหญ่เลยเมียบอกฟุกละมั้งแล้วก็บอกก็ฟุกเพราะมันมีคนเห็นคุณค่าก็ดีใจละถ่ายไป100 กว่าคลิปวิดีโอแล้วมาได้อันนึงนี่ผมถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะไอ้อารมณ์เนี่ยมันต้องสำหรับคนที่เคยส่งรูปไปฝากชาวบ้านขายแล้วพอได้ขายอันแรกเนี่ยดีใจกันแบบเทน้ำเทท่ารูปแรกที่ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยที่ว่าถ่ายแล้วมีคนซื้อตอนนั้นซื้อไปเท่าไหร่25 เซนผมนี่ดีใจมากเลย25 เซนนั้นอ่ะมันเป็นรูปรูปอะไรอ่ะรูปของไอ้หมาชื่ออีแม็กเป็นหมาพิทบูผสมกับหลังอ่านเป็นหมาพันธุ์ผสมแล้วตัวใหญ่มากแล้วมันชอบนอนตอนเช้าๆบนพื้นดินแล้วก็ทำตาเศร้าๆผมก็จะใช้คำว่าแซดด็อกตัวอ้วนไอหมาตัวนี้แหละครับที่ผมเคยไปถ่ายวิธีถ่ายรูปไปคมชัดแบบชัตเตอร์สต็อกลงในพันทิปโอ้แล้วตอนนั้นก็ดังมากแต่คลิปนี้ตอนหลังมันอยู่ไม่นานนะเพราะว่าไม่รู้ผมว่าเออมันโดนปิดไปกับไอ้นี่แล้วน่าจะโดนปิดไปกับช่องเก่าหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยโดนปิดไป2 ช่องแต่ตัวผมเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมยังตามหาผมตามหาช่องเก่าผมได้แต่ผมจำรหัสไม่ได้ฮ่ามาต่อครับมาต่อเมื่อกี้แบตหมดไม่น่าหายอ่ะมั้งก็ลืมเลยเล่าไปถึงตรงไหนว่าแบตหมดดิตกใจเลยอ่ะผมก็หลับคอด้วยหมาใช่ถึงตอนคลิปหมาข้ามเรื่องคลิปนี่ไปเลยไม่รู้ไปถึงไหนละโอ้แต่ตอนนั้นแบบYouTube เก่าหาไม่เจอแล้วครับหาเจอแต่หารหัสไม่เจอคือเรื่องดีๆผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับลงในคลิปเนี่ยเรื่องไร้สาระผมก็มีเพียบเพราะว่าตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ YouTube ไอ้ Google ไอ้ Facebook เนี่ยก็คือแค่ที่เก็บความทรงจำผมก็เลยชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็ไปลงไว้ Facebook อันแรกที่ผมเล่นก็โดนปิดแล้วโดนปิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะอ๋อตอนนั้นมันเรื่องแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วอยู่ๆ Facebook มันก็ปิ๋วผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นตรงข้ามกับความรู้สึกผมนั่นแหละ
เขามาปิดทุกวันนี้เฟซผมนี่เพจผมก็ยังมีกลุ่มพวกนี้ตามอยู่นะครับเท่าที่ผมรู้มานะเขายังตามกันอยู่ทุกวันงบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศขึ้นมาจ้างกับให้เจ้าหน้าที่นั่งติดตามผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองมาไปข้างรู้กันต่อดีกว่าโย่เรามาเจอกันอีกข้างนึงครับข้างนี้คุณลูกค้าบอกว่าข้างนี้คันมากขอเน้นๆหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าจะเน้นได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าปกติผมจะเน้นกับเพศตรงข้ามไม่เคยเน้นกับพวกเดียวกัน ไม่ละคนละเรื่องละมาเรากลับเข้ามาครับมาเออยังไม่ได้บอกช่อง YouTube ของยูเลยอ่ะเผื่อเขาจะตามไปดูว่าเด็กสามัคคีทำอะไรเล่นกันเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์บอกหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเขาจะไปคอมเมนต์ในคลิปไร้สาระของเขาเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่66 65หรือ67แล้วก็ไม่รู้นาทีเหรอครับไม่ใช่คลิปอ่ะไอคลิปไร้สาระมันมีกี่คลิปแล้วมัน50 60กว่าแล้วนี่มีคนเยอะเยอะสุดเอ้ยมันมีขี้หูอ่ะใช่มันคันแล้วมันไม่ออกสักทีหมายถึงตัวเองก็เอาอะไรไปขูดแล้วใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะมุมกล้องบังป่ะช่วงหลังนี่เพื่อแฟนคลับเพื่ออะไรนี่ผมต้องฝึกที่ฝึกอย่างแรกเลยผมดัดเครื่องมือจนแบบโค้งอย่างนี้เลยนะครับเพื่อจะหลบมุมกล้องแล้วผมก็ต้องยอมมานั่งในมุมที่จะเรียกว่าอะไรดีวะปวดเมื่อยร่างกายโอ้โหเวอร์เลยแต่ก็มันก็ลำบากนะครับแต่ก็ไม่ลำบากไม่มากเพื่อแฟนคลับผมก็ทนได้สิ่งเดียวที่ต้องการก็คือคอมเมนต์ให้กำลังใจช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์แต่ที่ผมสงสัยก็คือมันมีความสุขกันจริงๆเหรอครับเวลาดูพวกนี้มันเพลินเหรอผมยังพอเข้าใจที่เขาดูเบื้องบีบสิวดูบีบไปมันก็น่าจะลุ้นว่าจะออกไม่ออกออกไม่ออกส่วนแค่หูเนี่ยแม้แต่ผมเกาเล่นๆอย่างเงี้ยก็มีคนมานั่งดูเอาสำลีปั่นก็มีคนมานั่งดูแล้วที่ผมงงที่สุดอย่างเมียผมถามว่าเมียผมเขาเคยมานั่งดูคลิปผมแค่หูบอกเธอทำอะไรของเธอฉันไม่เห็นได้อะไรเลยฉันฟังเธอพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยเธอพูดแหลงเธอเราก็บอกผมก็บอกเมียผมไปว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคลิปผมก็จำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปมั่งเพราะในนาทีนั้นผมนึกอยากพูดอะไรผมก็พูดนึกอยากทำอะไรผมก็ทำเพราะเราผมก็บอกเมียว่าบางทีลูกค้าก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเขาอยากดูมากกว่าว่ามันเกาหูมีขี้หูไหมและเกามันไหมอะไรมันไหมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอความรู้สึกคนดูพวกนี้มันรู้สึกยังไงกันแต่เห็นเขามีความสุขแล้วมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็มีคนติดตามนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีคนติดตามถึงแบบ 5,000 คนที่เอาแค่มาดูแค่หูเพราะปกติช่องเก่าผมนี่คนมาตามเพราะว่าผมเอาคลิปฟุตบอลมาลงแล้วก็ที่คนมาตาม 3-4 หมื่นคนนั่นนะครับเพราะคลิปฟุตบอลมาลง1แล้วก็คลิปวอลเลย์บอลมาลง2มันถึงมีคนตามเยอะครับแต่นี่โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่ว่ามีแต่แบบแค่หูอย่างเดียวแล้ว5,000 คนเมื่อก่อนผมกะว่า5ปีแล้วจะได้แสนซับหมายถึงว่ามีคนติดตามแสนคนผมจะได้เงินจากยูทูบเปอร์อะไรเงี้ยตอนนี้ผมเลิกกินละจะถามว่ายังอยากได้ตังค์อยู่ไหมก็ยังอยากได้ตังค์อยู่ครับใครอยากฝากโฆษณาอะไรก็เชิญได้เลยนะครับส่วนน้ำยาแค่หูนี่ถ้ารู้ก็รีบติดต่อผมมาเลยนะครับผมจะได้บอกข้อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อไว้นะครับไม่ใช่สิพอถึงเวลานั้นอ่ะผมก็จะบอกข้อดีแต่คนที่มาจ่ายตังค์ผมอย่างเดียว มาใช่ช่วงนี้ผมก็เวลาว่างอ่ะนอกจากฟุตบอลมันเปิดแล้วใช่ไหมแต่เวลาว่างไม่มีฟุตบอลเลยช่วงนี้นิยายที่ผมไปโหลดมา6-7 เรื่องนั้นน่ะผมอ่านจนจบหมดละบางเรื่องก็อ่านไป2 รอบแล้วเพราะสนุก
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดูแล้วผมขี้เกียจไปนั่งดูซีรีส์ผมก็เลยเข้ามานั่งดู YouTube แล้วตอนนี้ผมกำลังไปบ้านเรื่องเครื่องบินลบขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะผมจำได้นี่ว่าผมเคยหนังสือของไอ้ทาคุโอโทดะมาผมก็เลยมานั่งเปิดดูเทคนิคการพับเครื่องบินเสร็จแล้วผมก็มานั่งจินตนาการเองแล้วก็พับในสไตล์ผมเองโอ้โหพับออกมาได้แบบตอนนี้เป็น20-30แบบอ่ะแต่แบบก็ใกล้ๆกันมาแต่ว่าพับแล้วให้มันบินได้แล้วมันก็หน้าตามันก็เท่ครับแต่มันก็ตลกบ้างบางอันมันก็ดูสวยๆบ้างเราก็ไปดูว่าไอ้เครื่องบินลบเนี่ยทำยังไงมันถึงเร็วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเครื่องบินลบเนี่ยมันบินเร็วกันได้ก็จริงนะแต่ว่าพอถึงเวลามันบินช้าส่วนใหญ่พวกนี้บินช้ากันไม่ได้มันต้องถึงความเร็วระดับหนึ่งมันถึงจะมีแรงยกตัวถ้ามันบินช้าส่วนใหญ่เนี่ยพอบินช้าไม่เสถียรแล้วเครื่องบินจะตกมันน่าจะเกิดจากไอ้การที่นักบินดันสูญเสียไอ้อัตราเร่งมันก็เลยทำให้เครื่องบินตกพอเครื่องบินพวกนี้พอบินต่ำแล้วบินช้าเนี่ยตกหมดพวกที่เครื่องบินบินช้าได้และบินต่ำส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินโจมตีไม่ใช่เครื่องบินสกัดกั้นเครื่องบินลบเนี่ยนะครับลองไปสังเกตไอ้เครื่องบินลบที่มันขนส่งเนี่ยปีกมันจะตรงๆหน้าปีกมันจะกว้างใหญ่หนาๆนะครับปีกเครื่องบินลบเนี่ยจะบางแต่มันมีแฟบหน้ากับแฟบหลังเนี่ยที่ทำให้เกิดแรงยกตัวในตอนที่จะเทคตัวขึ้นเท่านั้นนะครับจริงๆเรื่องใช่มันก็ยังมีคนถามผมเรื่องไอ้ทำไอ้เครื่องบินใบพัดพลังยางเครื่องร่อนเครื่องอะไรซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันปีที่แล้วผมมีเวลาทำตรงนั้นเยอะแยะผมก็เลยไปบ้าทำตรงนั้นแต่ปีนี้ผมคือไปทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่มันที่คนอื่นเขาก็มีให้ความรู้กันมาก่อนหน้านั้นเป็น 6-7 ปีแล้วแต่ของผมเนี่ยที่เมื่อก่อนผมดังก็คือเครื่องร่อนบินไกลไอตัวที่ทำด้วยฟิวเจอร์บอร์ดผมเนี่ยคือทุกวันนี้เอาเฉพาะเครื่องร่อนบินไกลอย่างเดียวและกติกาเดิมรับรองได้ครับไม่มีแบบของใครเนี่ยมาสู้ผมได้ผมทำเร็วกว่าดีกว่าพุ่งได้ไกลกว่าไม่ว่าจะเป็นการพุ่งหรือว่าเป็นการใช้หนังยางยิงสู้ผมไม่ได้จนไอสวทเขาเลิกแข่งกันไปอะเพราะว่าการออกแบบของผมเนี่ยมันออกแบบมาแบบได้รวดรับตัดใจมากก็คือทำโคตรง่ายทำโคตรเร็วเสร็จแล้วบินเสถียรและนิ่งมากซึ่งคุณครูเขาทำไปแล้วเขาชอบกันหมดอ่ะเขาบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วทำง่ายแล้วเวลาผมไปสอนเรื่องทฤษฎีเครื่องบินทฤษฎีการบินเนี่ยผมไม่ได้พูดแบบที่พวกครูในโรงเรียนสอนหรือนักวิทยาศาสตร์หรือว่าไอ้พวกหลักโพลศาสตร์สอนผมสอนให้เขาเข้าใจง่ายๆซึ่งไอ้วิธีเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันแบบบางคนก็จะงงๆใช่ไหมไอ้แรงยกของนู่นแรงยกนี่ผมมีอยู่ในเพจของผมนะผมทำเพจนะผมใช้ชื่อของว่าอะไรเพจบูมแมลงไทยแลนด์มั้งถ้าจำไม่ผิดเพจนั้นนานๆผมก็โผล่เข้าไปทีอ่ะลูกเพจบางทีถามมาเป็นร้อยละถามมา2ปีผมไปตอบกลับถ้าเป็นคนอีสานเขาก็ใช้คำว่าหุยถามเป็น2ปีเพิ่งมาตอบวิ่งออกไหมคือเพจเนี่ยคือทั้งเพจไอ้รักเชียงรายเชียร์เชียงรายฟุตบอลแล้วก็ไอ้เพจไอ้ที่ผมทำตอนนี้ผมมีอยู่3เพจรักเชียงรายเชียร์เชียงรายแล้วก็อีกอันนึงเชียงรายที่รักเชียงรายที่รักเนี่ยผมทำมาเผื่อว่าป้องกันว่าเพจไอ้หลักผมเนี่ยคือรักเชียงรายเชียร์เชียงรายโดนปิดตอนนั้นก็คือส่อแววว่าจะโดนปิดเพราะตอนนั้นผมดันไปนำเสนอความคิดทางการเมืองเยอะไปหน่อยแล้วเขาก็แจ้งเตือนมาว่าเขาจะปิดเขาไม่ได้แจ้งเตือนทาง Facebook นะเขาแจ้งเตือนด้วยปากเนี่ยพูดมาพอ ตัวเขาส่งลูกน้องทางทหารมากันเราก็อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอประเทศนี้เขามีอย่างนี้กันด้วยเพราะว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วช่างมันเถอะสุดท้ายเราก็ไม่ได้โดนปิดเพจเราก็ไปเปิดเพจนะสำรองว่าเพจอีกเพจนึงก็ไอ้บูมแมลงนะที่สอนจริงๆอ่ะผมจะสอนทำเรื่องบูมแมลงผมอยากให้คนมาเล่นบูมแมลงกันแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำบูมแมลงขายแล้วนะครับมันชอบมีเด็ก 2-3 คนก็ไอ้คนอีก 2-3 คนชอบมาถามว่าทำขายมั้ยทำขายมั้ยอ่ะผมก็บอกผมไม่ได้ทำขายเพราะว่าไอ้ตอนที่
คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมทำขายผมบอกตรงๆนะคือตอนนั้นเนี่ยในหมู่บ้านผมอะเดี๋ยวบ้านนั้นก็ทำบ้านเดี๋ยวบ้านนี้ก็ทำบ้านแล้วมันก็จะมีเศษไม้อัดเนี่ยเหลืออยู่เต็มไปหมดเลยแล้วผมอะก็ไปเก็บเศษไม้อัดพวกนั้นอะทั้ง3มิล4มิลอะแล้วผมก็เอามาทำบุญแมลงแล้วไอ้ที่ของผมมันดังอะดังจนไอ้คนที่เคยทำบุญแมลงมันจะเข้ามาดูกันแต่เขียนว่าบูมแมลงไทยแลนด์ผมก็มีอยู่ใน YouTube เก่าของผมอะเยอะแยะไปหมดมันก็เข้ามาดูเพราะมันแปลกใจตรงที่ว่าคือปกติบูมแมลงเนี่ยมันจะเป็นไม้ชิ้นเดียวแต่ผมกลับเอาเศษไม้3อัน4อัน5อันเงี้ยมาแปะติดกาวแล้วก็เอาตะไบแล้วก็กว้างบางอันถ้าเป็นไม้อัด3มิลเนี่ยผมก็มาแปะกาวร้อนมั่งหรือว่าเอาเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนผมไม่รู้จักกาวร้อนผมใช้เขาเรียกอะไรนะสกอตเทปพันไอ้ตรงรอยที่มันติดกันอะพันและจนแน่นเลยแล้วผมก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็มาบิดมุมแล้วมันได้องศาปุ๊บแล้วก็เอาไปกว้างมันก็วนกลับมาในตามแบบรูปแบบที่ผมต้องการโอ้โหตอนนั้นก็คือคนเข้ามาดูแล้วก็ถามทำได้ไงผมก็เลยบอกเขาว่าผมชอบทำเรื่องง่ายคือผมจะทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายไอ้เครื่องบินนี่ก็ว่าทำยากกันผมก็จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไอ้บูมแมลงที่เขาบอกว่าทำยากผมก็ทำให้มันเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายใช่ตัดผมเนี่ยผมเคยตัดผมไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ผมอึ้งเลยบอกว่าอาจารย์ลองไปดูช่องอื่นว่าเขาทำยังไงอธิบายยังไงอะไรยังไงเพราะอาจารย์เนี่ยตัดโม้ไปหมดผมก็พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยดูหรอกแต่ว่าไอ้ความรู้พื้นฐานผมเดี๋ยวผมดูแล้วมันเหมือนแบบไอ้ขั้นตอนที่คนอื่นเขาทำผมดูแล้วมันตลกอ่ะคือถ้าคุณสร้างบ้านเนี่ยปกติถ้าคุณสร้างบ้านเนี่ยคุณจะดูโครงของบ้านเสร็จใช่ไหมคุณก็ต้องไปสร้างรากฐานบ้านก่อนใช่ไหมสร้างจากพื้นดินใต้ฝังเข็มทำรากทำคานทำอะไรจากฐานล่างแล้วก็ขึ้นมาเป็นเสาแล้วก็ทำหลังคาแล้วก็ค่อยทำผนังใช่ไหมทำหลังคาเสร็จมาทำผนังแล้วก็จะทำเป็น2ชั้น3ชั้นอะไรเสร็จก็ขึ้นเสาขึ้นชั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นหลังคาเพื่อจะทำงานเก็บงานด้านในกันใช่ไหมนั่นคือขั้นตอนของการสร้างบ้านแต่ตัดผมเนี่ยผมจะบอกให้ครับคุณจะซอยข้างบนก่อนก็ได้คุณจะซอยข้างหน้าก่อนก็ได้คุณจะซอยข้างหลังก่อนก็ได้จะตัดข้างหลังข้างหน้าตรงไหนก่อนก็ได้แล้วเรื่องหนึ่งก็คือผมตัดแต่ละหัวเนี่ยผมบางทีก็แล้วแต่อารมณ์ผมอะผมก็ไปยืนดูลูกหน้าลูกค้ามั่งยิ่งพวกที่มาใหม่แล้วผมจะต้องแก้ทรงผมก็จะไปดูส่วนที่สั้นที่สุดของบนหัวเขาแล้วผมก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นหลักแต่ก็จะอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าตัวนี้ส่วนนี้มันจะต้องแก้ไขที่สุดเนี้ยสั้นที่สุดแล้วคุณกำลังจะไว้ยาวและต้องการเป็นทรงแบบนี้แบบนี้ที่เขารูปมาให้ดูใช่ไหมผมก็จะขึ้นตรงนั้นแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วก็ตัดตัวลูกค้าที่เพิ่งมาตัดใหม่เขาก็จะงงเขางงตรงที่ว่าเอ้าทำไมมันไม่ตัดเหมือนร้านคนอื่นแล้วเขาก็ถามอ้าวทำไมไม่เห็นตัดเหมือนคนอื่นเลยผมก็จะกระพริบตาปิดผมก็ถามว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันใช่ทรงที่ต้องการไหมใช่ก็ใช่อ่ะมันใช้ได้ไหมมันก็ว่าใช้ได้แต่ทำไมเสร็จเร็วผมก็เลยถามกับว่าแล้วปกติตัดกันยังไงหรอครับแล้วก็ถามโอ้ตัดกันเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงผมหัวผมมาตัดยากเราก็ดูนาฬิกาไปกูตัดให้มึง8นาทีดูเหมือนคุณจะไม่พอใจแล้วจะให้ผมทำไงตอนนี้มันเสร็จแล้วคุณชอบไหมล่ะตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นไปดูที่หน้ากระจกดูซ้ายดูขวาดูอะไรเสร็จใช่ไหมเขาบอกใช่ได้แต่ผมไม่เคยตัดผมเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆอ่ะอ๋อคุณไม่มั่นใจใช่ไหมไม่ยากเนี่ยเราก็เอาหวีให้เขาแล้วก็ลองหวีดูว่ามันเป็นทรงไหมมันก็หวีไปลูกค้าคนนั้นตั้งแต่นั้นอ่ะจนมาถึงบัดเดี๋ยวนี้ยังมาตัดกับผมอยู่เลยแล้วตัดกันมาเท่าไหร่10กว่าปีแล้วผมตัดผมมา30กว่าปีผมเพิ่งมาเก่งจริงๆเมื่อ20ปีหลังมาเองนะครับเพราะว่าในช่วง20ปีแรกเนี่ยมันจะพูดยังไงเลยช่วง20ปีแรกเนี่ย
ผมมีเทคนิคแล้วก็ไอ้ทักษะที่ผมอ่ะไปจำมาจากครูพักรักจำพวกคุณครูทั้งนั้นอาจารย์คนแรกที่สอนผมตัดผมนี่ก็คือนู้นผมจำไม่ได้ละสมัยโบสถ์แม่พระดินแดงที่กรุงเทพนู่นอ่ะอาจารย์พวกนั้นน่าจะตายไปหมดละคนหนึ่งมันได้เป็นสวด้วยชื่อสีโรดอะไรก็ไม่รู้ลองไปดูครับมีกระบกคนเดียวที่เป็นช่างตัดผมแล้วเป็นสวคนนั้นนะครับอันนั้นก็คือหนึ่งในอาจารย์ผมแล้วผมก็ลืมเขาไปละไม่รู้เขาตายแล้วยังด้วย ลืมไปละเสร็จแล้วแต่อาจารย์คนที่มาประสิทธิ์ประสาทและทำให้ผมได้มีวิชาจริงชื่ออาจารย์จิตนะครับเพราะเป็นแชมป์ผมภาคเหนือชื่อสมจิตไข่เพชรอันนี้เขาเพื่อนๆไต่พบเลยนะครับคนนี้นะครับที่เป็นอาจารย์ผมแบบสอนผมในพื้นฐานแล้วก็ให้โอกาสผมได้มีอาชีพส่วนอาจารย์คนต่อมาก็เป็นอาจารย์ชาญอาจารย์ปันอาจารย์ชาญอาจารย์ปันนี่ยังไม่ตายอาจารย์อีกคนก็ยังไม่ตายอีกคนหนึ่งที่สอนผมนี่ก็คืออ้ายศิลป์ผมเรียกไอ้ศิลป์อ้ายศิลป์ไอ้ศิลป์นี่ตายไปละแปลกมากว่าผมเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดอะตอนหลังน่ะเขาพวกอาจารย์ผมเลยไม่อยากให้ผมไปเรียกเขาเรียกไปบ่อยบอกเสี้ยวจะตายเหมือน สองคนแรก เขาอยู่เยอะกันเขาก็ต้องตายอะตอนนี้ช่างในร้านตัดผมที่ตัดมารุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะพวกช่างตัดผมนี่ผมอยู่ก่อนที่ผมจะย้ายร้านมาอยู่ของตัวเองเนี่ยผมตัดร่วมกันประมาณพวกเขามา13คนนะครับแล้วที่ล้มหายตายจากไปแน่ๆ1 2 3 4 5 6คนละอีก7คนไม่รู้ไปอยู่ไหนใช่อีก7คนไม่รู้ไปอยู่ไหนว่ะแต่ตายไปแล้ว6คนผมไปงานศพได้แค่3คนเพราะว่าอีก3คนน่ะเรามารู้ทีหลังจนงานศพมันจบไปแล้วไงก็มันเป็นเรื่องที่พอผ่านไป20ปีเราก็มานั่งนึกว่าเอคือผ่านไป20ปีเนี่ยลูกค้าก็เยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นผมก็นั่งคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำอุ้ยสำลีหมดเบียร์สำลีก่อนผมก็นั่งนึกเอาอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงเนี่ยก็ตัดผมหัวนึงแล้วใช้เวลาน้อยลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องตัดเสร็จแล้วก็ต้องไปโกนหนวดโกนหน้าอีกงั้นต่อหัวนี่ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมตัดหัวนึงโกนหนวดโกนหน้าด้วยใช้เวลาแค่15นาทีผมก็ใช้เวลาน้อยผมก็ได้ตัดเยอะลูกค้าก็ไม่ต้องรอนานเมื่อก่อนสมัยก่อนร้านตัดผมมันน้อยอ่ะคือพอช่วงเทศกาลดีแลคนจากรอบนอกเนี่ยที่เรียกว่าบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยก็เข้ามาในเวียงกันแล้วก็มาแบบรอตัดกันนู่นแหละปกติร้านปิด 2:00 น.ตัดกันยังไม่ทัน 5:00 น.ก็มีครับคนมันรอกันนักไปนักมาอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังหนุ่มอยู่อ่ะแล้วก็โอ้โหตัดผมแบบหาเงินก็ลองนึกภาพผมตัดผมอย่างเดียวหาเงินซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วก็ได้เมียแล้วผมก็เก็บหอมรอมริบแล้วรายได้ผมตอนนั้นก็คือเขาแบ่งครึ่งกับเจ้าของร้านนะผมก็ยังมีรายได้แบบสำหรับผมมันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆงั้นเลยนะโอ้สนุกมากตอนนั้นชีวิตเป็นอะไรที่สนุกแต่ผมก็คิดอยู่อย่างเดียวทำยังไงให้ผมเนี่ยตัดผมแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดและเร็วที่สุดแล้วก็ต้องเนี๊ยบเลยนะคือต้องหล่อต้องถูกใจลูกค้าแล้วก็เนี๊ยบนั้นมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยชอบตัดผมแบบที่ไม่ได้สนใจขั้นตอนตามที่คนมาคอมเมนต์ใน YouTube อีเรื่อง2บล็อกอีเรื่องอันเดอร์คัตเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันเรียกทรงอะไรกันลูกค้าเรียกทรงเลยผมก็ว่าเออแล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนก็เรียกไม่เหมือนกันไอ้ทรงผมวินเทจผมก็ไปดูมันบ้าบอวินเทจบ้าอะไรมันก็แค่ลงทรงสูงเมื่อสมัยก่อนธรรมดาเป็นลงทรงอังกฤษ2ชั้นลงทรงอังกฤษชั้นเดียวลงทรงอังกฤษ3ชั้นมันก็คือลง
บางคนไทยก็มาเรียกรองทรงต่ำรองทรงกลางรองทรงสูงผมก็งงเพราะว่าไอตอนที่มันสอนมันก็ไม่มีใครบอกผมว่ามันคือทรงไรแล้วมันไม่ได้มีกำหนดทรงเป็นแน่นอนแต่ถ้าเอารูปแค่เอารูปมาให้ผมดูผมก็นึกออกว่าผมจะตัดยังไงเพียงแต่พอรูปมาให้ผมดูปุ๊บก็ขั้นตอนก็น่าจะเป็นเรื่องของผมแล้วลูกค้าก็มีหน้าที่เดียวก็คือพอใจไหมถ้าพอใจก็จ่ายตังค์แล้วก็จบผมยังไม่มีลูกค้าที่ไม่เคยแบบไม่พอใจผมนะอ๋อมีอยู่กลุ่มก็คือรอนานแล้วไม่พอใจเราบอกเอ้าคุณไม่มานัดก่อนเลยก่อนแล้วบอกเอ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าจะมาแล้วจะไอ้นู่นจะไอ้นี่อะไรผมบอกว่าผมไม่รู้ผมจะว่างไหม คือตอนเนี้ยผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะให้ลูกค้าโทรมานัดก่อนเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยผมกลัวโควิดผมก็อยากให้ลูกค้าโทรมานัดก่อนแล้วผมไม่อยากให้เขามาค้อนกันตอนนี้ผมถ้าเต็มที่เนี่ยผมก็แค่รับลูกค้าวันละ5คนลูกค้า5คนผมก็อยู่ได้แล้วนะครับใครมาอีกเอ่ยโทรนัดเลยครับเจ๊เปิดอยู่เจ้าอ๋อมาอีก10นาทีได้ไหมตอนนี้กำลังทำอีกคนนึงเดี๋ยวพอทำตัดคนนี้เสร็จไม่ตัดคนนี้เสร็จจะได้ทำความสะอาดร้านก่อนผมกลัวโควิดโอเคแค่นี้เด้อเจ๊จะมาตัดผมพูดไม่ทันขาดคำลูกค้าโทรใช่ ให้มาอย่างเงี้ยดีแล้วผมจะได้มีเวลาไงช่วงนี้ร้านผมจะเปลืองไฟหน่อยเพราะว่าพอเสร็จหัวหนึ่งปุ๊บผมก็จะเปิดไล่แอร์ออกไล่ไอ้นี่ออกเพราะว่าผมไม่มีพัดลมดูดตอนนั้นที่ทำร้านเนี่ยผมแค่อยากให้มันเย็นเร็วผมก็เลยไม่ทำพัดลมดูดเพราะผมถือว่าห้องมันเล็กแล้วมันอากาศเย็นยังไงมันก็ไม่อุดอู้เพราะมันระบายจากลมอยู่แล้วอะไรผมก็คิดแค่นั้นแหละพอวันนี้มาเป็นโควิดหมอบอกว่าต้องทำพัดลมดูดแล้วต้องทำหน้าต่างถ้าทำหน้าต่างเนี่ยหน้าหนาวเปิดหน้าต่างเนี่ยแล้วเปิดไฟนี่โอ้โหหมอมันไม่คิดเรื่องแมลงเลยอ่ะครั้งแรกผมก็จะทำตามหมอว่าพอผมคิดอีกทีกูไม่ทำแล้ว แมลงเพียบใช่ไหม เออหน้าต่างก็จบไปเหลือแต่ EA แล้วพัดลมตอนนี้กำลังพัดลมดูดก็ว่าจะซื้อพัดลมมาก่อนแล้วค่อยติดต่อไอ้ช่างกระจกไอ้ช่างทำไอ้พวกเนี้ยแล้วปรึกษาช่างกระจกดูว่าอะไรแต่ซื้อพัดลมมาก่อนตอนนี้ยังไม่รู้เลยซื้อพัดลมดูดยี่ห้อไหนแต่ตอนนี้ตัดสินใจจะซื้อของมิตซูบิชิก็เดี๋ยวจะต้องซื้อตัวใหญ่หน่อยแบบกะดูดทีปุ๊บฟู่แล้วออกไปภายไปแบบ 4-5 นาทีดูดแบบดูดจนแบบให้มันถ้ามีคนติดโควิดจริงก็คงมันไงว่าเขาต้องตายกันหมดอะเพราะว่าพอเราไล่ลมในร้านออกไปใช่ไหมตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมไล่โดยวิธีเปิด2ประตูแล้วก็ใช้วิธีเปิดปิดแล้วอากาศมันจะดันกันออกไปเองอย่างที่2ก็คือผมก็จะฉีดน้ำยาทิ้งไว้และช่วงระหว่างที่ฉีดน้ำยาทิ้งไว้เนี่ยผมก็จะไปซักผ้าที่ผมใช้หัวต่อหัวแล้วก็ซักหัวต่อหัวเลยแต่ผมปรากฏพอเราเปิดไอ้กระจกไว้เงี้ยนะมันจะตามมาด้วยปัญหาอะไรรู้ไหมครับแมลงวันเข้ามาแล้วผมเบื่อมากเลยเวลาตัดผมแล้วบินมาตอมเนี่ยตอมหน้าลูกค้าผมก็ไม่มีปัญหาหรอกดันมาตอมหน้าผมเนี่ยแล้วลูกค้าก็ไม่ตอมอ่ะมันรู้ว่าคนไหนเป็นเจ้ามึงเอาละเราก็รู้สึกนี่เดี๋ยวก่อนคุณลูกค้าอันนี้เน้นพออย่างเนี้ยครับผมสุดยอดเลยครับจบครับเราก็จะจบคลิปกันเท่านี้มีอะไรเรามาโม้กับมันอื่นคลิปนี้มันไร้สาระจริงไร้สาระมากใครคอมเมนต์มาเลยครับชอบคลิปไร้สาระอย่างนี้เราก็จะทำต่อถ้าไม่ชอบเราก็จะทำต่อครับแล้วมึงจะถามทำไมเนี่ยฮะ ใช่ไหมก็ลูกค้าอยากเน้นปั่นหูครับแล้วไม่มีใครมาพอจะมีคนมาเราก็เอาละจบไปเจอกันคลิปกันวันหลังบาย